ถึงเวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้เพื่อนของเราไปบันทึกธรรมชาติเขาไปพบนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เลยนกตัวนี้ร้องดังพูด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 หลายคนคงเคยได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับว่าเขาคือนกอะไรเขาคือนกกระปูดใหญ่นะครับต้องนกกระปูดใหญ่นะครับเพราะว่านกกระปูดบ้านเรามีสัก 2-3 ชนิดนะครับเดี๋ยวดูซิว่าหน้าตาเขาเป็นไงเริ่มเลยนะครับเหมือนเดิมครับนกเกิดจากไข่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไข่เป็นหลักเป็นที่ลำตัวนะครับเป็นไข่ฟองใหญ่วงลีลีที่หัวเป็นไข่ฟองเล็กแต่ตอนนี้ต้องห่างกันหน่อยเพราะเขามีคอยาวขึ้นมานิดนึงมีปากที่เป็นรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมนะครับแข็งแรงตรงนี้หากินสัตว์เล็กๆตามพื้นนะครับที่หลังเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปีกเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหางเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับปลายเกือบมนหรือบางครั้งก็มนนะครับหางเขามีหลายชั้นที่ขานะครับนกกระปูดมีขาที่แข็งแรงนะครับเขามีนิ้ว4นิ้วเหมือนกันแต่นิ้วของเขาเนี่ยมันจะไปข้างหน้า2ข้างหลัง2แปลกมากนะครับโดยส่วนมากนกกระปูดไม่ค่อยเกาะต้นไม้นะครับเขาชอบเกาะตามพื้นดินแล้วก็ตาอยู่เหนือปากแล้วเราก็วาดสิ่งแวดล้อมเขาดิ้นนึงนะครับถ้าชอบอยู่ใกล้น้ำเราก็วาดพืชที่อยู่ใกล้ๆน้ำเช่นบอนหรือพืชเล็กๆนะครับลงสีนะครับเริ่มจากสิ่งสำคัญที่สุดคือสีตาของเขาตาเขาเป็นสีแดงปั๊ดเลยนะครับเว้นเป็นแสงในตาสักนิดนึงตาเขาออกเทาๆฟ้าๆใส่เทาเข้มระบายสีที่หลังนะครับสีหลังเขาสีออกน้ำตาลแดงนิดนึงเดี๋ยวเราใส่สีของแสงของน้ำตาลแดงนะครับสีส้มๆหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่สีน้ำตาลแดงครับเลยค่อยๆไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะครับปีกเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลำตัวเขาเป็นสีดำทั่วตัวรวมทั้งหางนะครับเราก็เริ่มทำสีแสงของสีดำก่อนผมใช้สีน้ำเงินเข้มแล้วก็ใช้สีดำไล่ลงมาด้านล่างให้ทั่วจนถึงท้องลำตัวนะครับได้ลำตัวนกกระปูดแล้วต่อไปก็ทำสิ่งแวดล้อมเขานะก็คือพื้นดินลักษณะของเขาชอบอยู่ใกล้ๆน้ำนะครับตัวนี้ทำอย่างที่เราเห็นนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรสมุดบันทึกเป็นของเราเขียนชื่อของนกแล้วก็ลักษณะที่เราสังเกตเห็นชอบร้องเสียงดังปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดบันทึกเนี่ยทำให้เราจดจำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นถ้าเราใช้ความจำเราอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะจำได้ไม่หมดแต่ถ้าบันทึกเนี่ยเป็นรูปก็ดีเป็นตัวหนังสือก็ดีเนี่ยทำให้เราจำความประทับใจอันนั้นได้วาดเป็นรูปก็ได้วาดเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ทำตามที่เราสังเกตเห็นนะครับหาจดรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนั้นแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับขอให้สนุกกับการบันทึกแล้วบันทึกของเราจะออกมาดีเองนะครับอย่าลืมนะครับ